ัญญาธัญเรศนำทีมนักแสดง Deep Night The Series อัปเดตซีรีส์เผยจ่อลงจอต้นปีหน้าเรียกได้ว่าเป็นหญิงเก่งมากความสามารถยืนหนึ่งในวงการบันเทิงอีกหนึ่งคนค่ะสับธัญญาธัญเรศเองตระกูลล่าสุดธัญญาค่ะได้มาร่วมเป็นหนึ่งในคณะกรรมการตัดสินเวทีการประกวดนางสาวถิ่นไทยงามประจำปี2566งานนี้เจ้าตัวยังได้นำนักแสดงจากซีรีส์ Why Deep Night The Series อย่างโชกุนเฟิร์สและซีเกมค่ะมาร่วมเชิญรางวัลภายในงานอีกด้วยเจอตัวธัญญาทั้งทีก็ต้องให้เจ้าตัวอัปเดตถึงผลงานซีรีส์ Why Deep Night The Series กันสักนิดค่ะได้ข่าวมาว่าซีรีส์เรื่องนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับบาร์โฮสที่รับรองว่าจะต้องมีความแซ่บของบทอย่างแน่นอนค่ะพอผันตัวเองมาเป็นผู้จัดซีรีส์ Why หน้าใหม่แล้วไม่รู้ว่างานนี้เจ้าตัวจะมีอะไรหนักใจอยู่บ้างไหมเราไปฟังธัญญาพูดถึงเรื่องนี้กันเลยค่ะมาร่วมตัดสินเป็นกรรมการค่ะเวทีถิ่นไทยงามค่ะมีน้องๆหนุ่มๆคอยมอบรางวัลค่ะภารกิจวันนี้ก็จริงๆตั้งแต่วันที่บ้านนะคะก็มีการทานข้าวกับนางงามก็มีเล็งๆกันไว้แล้วค่ะแต่ว่าจริงๆพอขึ้นเวทีประกวดอะเวลาแต่งตัวเต็มอะไรเต็มแล้วก็ตอบคำถามมันก็จะเป็นอีกบุคลิกหนึ่งแล้วก็เหมือนบางคนวันนั้นเราอาจจะมองคนนี้ไว้แต่พอขึ้นเวทีอ้าวกลายเป็นอีกคนนี้แบบดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ได้แพทย์หญิงนะคะใช่สวยด้วยเก่งด้วยค่ะก็ถือว่าเป็นมามืดมาแรงแล้วก็ได้รับรางวัลสมมงค่ะสมมงสูงยาวเขาดีสวยใช่ค่ะกับเวทีถิ่นไทยงามแล้ว73ปีแล้วอะค่ะก็โอ้โหรุ่นแม่เรามอบรางวัลให้กับพี่ที่นางงามเขาก็รู้สึกตื่นเต้นครับผมเพราะว่าพี่ๆเขาสูงมากๆสูงเขาผมพี่ครับผมจนแบบว่าก็แอบเขินอยู่เหมือนกันใช่ก็มามอบรางวัลให้กับพี่ๆต่างๆก็จริงๆรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็เกรงตามเพราะว่าเหมือนพอได้ขึ้นไปมอบรางวัลให้พี่เขาก็แบบก็รู้สึกว่าบางคนก็มีความตื่นเต้นอะไรอย่างนี้ครับผมก็รู้สึกตื่นเต้นตามแล้วก็เอาใจช่วยไปเขาฝากเนื้อฝากตัวอาซีรีเราหน่อยเนาะค่ะครับผมก็ฝากซีรีส์ของพวกเราด้วยนะครับผมชื่อเรื่องว่า Deep Night The Series นะครับผมก็จะมีนักแสดงทั้งหมด7คนนะครับผมแล้วก็รวมพี่ธัญญาก็เป็น8คนนะครับใช่แล้วก็มีพี่หนิงด้วยพี่หนิงใช่พี่หนิงด้วยเป็น9ก็พอซีรีส์ออกมาก็อาจจะมีเยอะกว่านี้ก็ได้ใช่ค่ะก็ฝากทุกคนติดตามด้วยนะครับเป็นซีรีส์เกี่ยวกับบาร์โฮสครับผมก็อยากให้ทุกคนเปิดอกเปิดใจดูนะครับเพราะว่าคิดว่าน่าจะครบทุกรสชาติแน่นอนมันจะดีใช่ต้องรอดูค่ะต้องบอกว่าในบาร์โฮสของเราก็จะมีโชว์นะคะแต่ว่าตอนนี้คือที่กังวลใจมากคือน้องซีเกมคืออายุน้อยสุดแล้วก็อายสุดวันนั้นถ่ายไพลอตไปก็จะมีการเขินค่ะก็มีเขินบ้างครับแต่ว่าถ้าสนิทกันก็โอเคเป็นคนขี้อายครับผมแล้วพอไปเจอแบบว่านักแสดงเอ็กซ์ต้าที่กองก็แบบยังไม่ค่อยได้พูดคุยกันไปเจอตรงนั้นเลยก็อาจจะมีขึ้นเพราะบาร์โฮสเรามันจะมีฉากที่แบบจะต้องใกล้ชิดผู้หญิงด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้องก็จะเขินแต่ว่าสองคนนี้เขาใกล้ชิดกันเองเขามีเลิฟซีนกันแล้วนะคะน้องเฟิร์สน้องโชกุนก็ต้องมีนิดนึงก็จริงๆผมค่อนข้างตื่นเต้นเพราะว่านี่เป็นซีรีส์เรื่องแรกของผมด้วยครับก็คือตอนแรกก็คิดไปก่อนแล้วว่าบรรยากาศในกองถ่ายน่าจะกดดันมากแต่ว่าพอได้ไปทำงานจริงๆก็รู้สึกไม่ได้กดดันแบบนั้นครับรู้สึกสนุกไปกับมันครับเรื่องแรกของน้องโชปกติถ่ายแต่ภาพนิ่งใช่ไหมใช่ครับผมภาพเคลื่อนไหวเรื่องแรกค่ะพายอดเสร็จแล้วค่ะคิดว่าน่าจะประมาณกลางเดือนหน้าน่าจะได้ดูกันค่ะค่ะก็เชียร์ก็มีแฟนคลับจากต่างประเทศนะที่แบบที่ติดตามกันนะคะก็ขอบคุณแฟนคลับทุกคนเลยเพราะว่าน้องๆทุกคนก็ตั้งใจนะคะแล้วก็ในเรื่องก็คือจะมีโชว์กันด้วยก็คือจะต้องเรียนกายกรรมกันค่ะก็น้องๆก็ลงมือเรียนกันเองไปทุกวันคุณเล้งสอนค่ะคุณเล้งสอนปีนี่ใช่ก็คือมีบาดแผลกันเพราะว่าเนาะกายกรรมมันก็ต้องเจ็บตัวค่ะก็จะมีบาดแผลกันก็เรื่องแรกของตัวเองเหมือนกันนะคะกับซีรีส์วายก็เราก็ใหม่แต่ว่าก็แปลกเวลาเราเห็นเขาเข้าฉากกันทำไมต้องเขินเขินเองไงเห็นแล้วแบบโอ๊ยตายแล้วบางทีก็ดูไม่ได้เขินเกินต้องหลบแล้วก็คอยแอบดูอะไรเงี้ยเตรียมราคาเร็วๆนี้นะคะกับ Deep Night The Series นะคะคืนนี้มีแค่เรานะคะก็ต้องบอกว่าทุกคนตั้งใจกันมากแล้วก็น่าจะได้ออนแอร์ต้นปีหน้าค่ะก็ตอนนี้ก็เรากำลังรอเรื่องบทเรื่องอะไรก็จะเริ่มถ่ายทำกันเดี๋ยวก็คงจะมีแฟนมีตแล้วก็ให้น้องๆได้โชว์กายกรรม ต้องฝึกกันต่อไปค่ะรอชมค่ะกับเรื่องนี้นะคะตั้งใจกันเต็มที่